เชื่อกันไหมว่าคงจะไม่มีใครไม่เคยได้ยินชื่อของบาร์บี้ตุ๊กตาจำลองหญิงสาวย่อส่วนของเล่นที่หลายๆคนใฝ่ฝันในวัยเด็กที่กลายมาเป็นการ์ตูนยอดฮิตทั่วโลกสร้างแรงบันดาลใจให้เราเด็กๆโดยเฉพาะเด็กสาวเพราะว่าบาร์บี้ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงในช่วงเวลาหนึ่งและก็ในปี2022นี้บาร์บี้ก็สร้างอีกหนึ่งตำนานนั่นก็คือการสร้างเป็นภาพยนตร์เวอร์ชั่นคนแสดงซึ่งก็เป็นผลงานระหว่างค่ายหนังยักษ์ใหญ่จากอเมริกากับแบรนด์เจ้าของตุ๊กตาบาร์บี้และผู้ที่มารับบทนำก็คือมาโกร็อบบี้หรือที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาในบทของฮาร์รีวัตฟินจากภาพยนตร์เรื่องทีมฆ่าตัวตายล่าสุดก็เป็นการปล่อยภาพแรกของภาพยนตร์มาแล้วเป็นภาพของสาวมาโกในลุคบาร์บี้ขับรถยนต์สีชมพูและก็นอกจากรับบทนำแล้วเธอก็ยังรับหน้าที่เป็นโคโปรดิวเซอร์สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้อีกด้วยโดยเจ้าตัวก็ได้กล่าวถึงหลังจากเรื่องนี้เอาไว้ว่าฉันหวังว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับเด็กๆและก็ผู้ชมทั่วโลก